นิทานเรื่องชาวนากับเศรษฐีนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งชื่อชูชยัยเขาต้องการซื้อน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรแต่หมู่บ้านของเขากลับมีน้ำจำกัดวันหนึ่งชูชัยได้ข่าวว่าเศรษฐีพ่อค้าจอมเจ้าเล่ห์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงมีบ่อน้ำที่ลึกและเต็มไปด้วยน้ำใสบริสุทธิ์ชูชัยจึงเดินทางไปหาเศรษฐีเพื่อขอซื้อน้ำ เศรษฐีตกลงที่จะขายบอ่อน้ําให้กับชูชัยในราคาที่สูงชูชัยคิดว่าถ้าเขาได้บอ่อน้ํานี้แล้วจะสามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาน้ําอีกต่อไปจึงยินดีจ่ายเงินตามที่เศรษฐีเรียกร้องหลังจากที่ชูชัยซื้อบอ่อน้ําเสร็จแล้วเขากลับพบว่าเมื่อเขาจะตักน้ําจากบอ่อนั้นเศรษฐีกลับมาขวางไว้และบอกว่าฉันขายแค่บอ่อน้ําไม่ได้ขายน้ําในบอ่อ น้ำในบอ่อนั้นเป็นของฉันถ้าเจ้าอยากใช้น้ำก็ต้องจ่ายเพิ่มชูใช้ตกใจและรู้สึกถูกหลออกเขาจึงนำเรื่องนี้ไปฟ้องเจ้าเมืองเจ้าเมืองพิจารณาคดีนี้และกล่าวกับเศรษฐีว่าหากเจ้าอ้างว่าไม่ได้ขายน้ำเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ปล่อยให้น้ำของเจ้าอยู่ในบอ่อที่เป็นของชูใช้เจ้าจะต้องตักน้ำออกจากบอ่อภายในสามวันหรือไม่อย่างนั้นน้ำในบอ่อจะถือว่าเป็นของชูใช้เศรษฐีไม่สามารถตักน้ำออกจากบอ่อได้หมด จึงต้องยอมให้นำในบ่อน,นั้นกลายเป็นของชูชัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเศรษฐีได้รับบทเรียนว่าการพยายามหลอกลวงผู้อื่นอาจทำให้ตัวเองต้องเสียมากกว่าที่คาดคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และการเจรจาที่โปร่งใสไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราคิดว่าได้ประโยชน์อาจกลับกลายเป็นผลเสียต่อเราเอง